ทางสังคมนะฮะในอันที่1ก็คือปฏิกิริยาต่อความตายในสังคมค่ะก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี่พวกเราเนี่ยจะต้องเกี่ยวเนื่องนะฮะกับผู้ป่วยเราเนี่ยมองโอเคนะก็เมื่อจบการอบรมพวกเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยเอชIVผู้ป่วยที่มีเรื้อรังผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายผู้เป็นโรคไตผู้ป่วยที่ใช้เวลาอันยาวนานโรคอัลไซเมอร์ติดเตียงนะผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดสมองหรือเป็นอัมพาตที่ต้องอยู่ระยะเวลาอันยาวนานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วก็อีกอันนึงก็คือผู้ป่วยโรคเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งวันนี้ก็นิออนเขาก็จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะต่อถัดไปทีนี้ก็ในมิติทางสังคมที่นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครควรรู้นะคะก็อาจารย์ก็ได้รวบรวมมานะก็จะมีเรื่องของความโศกเศร้าของครอบครัวญาติพี่น้องของผู้ป่วยปฏิกิริยาที่มีต่อความตายในสังคมแนวทางที่จะจัดการกับความโศกเศร้าของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หลังที่คนรักของเขาตายจากไปบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครในการจัดการกับความโศกเศร้าแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยแนวทางอื่นๆนะฮะหรือก็การชี้แนะผู้ป่วยระยะสุดท้ายและบุคคลที่อันเป็นที่รักที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็จะมาให้ความรู้แล้วก็มันก็มีจะมีชีตอยู่บางทีบนหลังจะก่อนที่จะจบตอนที่พวกจะครบอาทิตย์ที่10บางทีจะทำเป็นชีตฝากท่านอาจารย์มโนมาให้นะคะOkay, ทีนี้ก็พูดถึงการตายในสังคมของเรานะฮะก็จะพบว่าคนในสังคมโบราณเนี่ยสังคมโบราณยอมรับความตายได้ดีกว่าสังคมในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะคนในสังคมโบราณเนี่ยความตายเนี่ยเหมือนเป็นของธรรมดาเพราะว่าเขาเห็นการตายการเกิดการตายอยู่บ่อยๆช่วงระยะเวลาก็สั้นๆ สมัยก่อนการแพทย์ไม่เจริญเพราะฉะนั้นการยอมรับความตายเพราะเขาเห็นญาติพี่น้องโอ้บางทีตายอายุ15ก็มี16 17 40ปีก็ตายไม่ถึง60ปีถือว่าคน56 58ตายกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้90ปีรักษามีสุขภาพดีก็เป็นร้อยก็มีอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นจนชินการยอมรับความตายในสังคมสมัยก่อนเนี่ยก็จะยอมรับความตายได้ดีกว่านะส่วนในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของความตายลีกนี้นะจะปฏิเสธอาจารย์เคยชวนเพื่อนคนหนึ่งบอกไปงานรดน้ำศพเพื่อนกันอีกคนหนึ่งนะเขาบอกพี่ไม่ไปหรอกพี่ไม่ชอบไปรดน้ำศพอะไรนอนแต่อีกในไม่นานต่อไปก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเขาคนเราพยายามหลีกหนีไม่อยากพูดถึงไม่อยากไปเจอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมปัจจุบันนะฮะซึ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยจึงมักจบชีวิตลงที่โรงพยาบาลนะแล้วก็ไม่ใช่ที่บ้านนะฮะก็พอจะป่วยหนักๆก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วเขาก็จบชีวิตลงที่โรงพยาบาลความใกล้ชิดระหว่างญาติกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ค่อยมีในที่สุดก็อยู่ ICU เขาก็อยู่โลนลี่เปล่าเปลี่ยวว้าเวอยู่กับแพทย์พยาบาลเท่านั้นแล้วก็บางทีก็อาจจะทิ้งเขาไว้แล้วเขาก็ตายจากไปญาติพี่น้องไม่ได้อยู่เคียงข้างเหมือนคนสมัยโบราณที่ตายในบ้านนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการความตายนะระหว่างสังคมปัจจุบันกับสังคมสมัยก่อนมันก็แตกต่างกันนะฮะทีนี้โอเคนะฮะการทำงานศพนะฮะมีความจำเป็นเมื่อเกิดความตายเกิดขึ้นนะฮะก็จะพบว่าการเข้าสู่กระบวนการจัดงานศพเนี่ย
มีความสำคัญเพราะจะทำให้คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยฮะเขาสามารถปรับตัวของเขาได้3วัน5วัน7วัน1015วันแล้วเขาค่อยยอมรับความตายนะได้ค่อยๆยอมรับความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องพยายามหมายความว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปร่วมงานศพของผู้ที่เขาเสียชีวิตแล้วเป็นเอชเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยนะการจัดงานศพเนี่ยมีความสำคัญช่วยทำให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขายอมรับความตายได้ดีขึ้นไม่เศร้าโศกเสียใจถ้าไม่งั้นเขาอาจจะต้องตายตามไปเพราะมันมีเคสอะที่เขาไม่ยอมไปงานศพลูกเขาแล้วในที่สุดอีก3อีกไม่นานเขาก็ตายตามลูกเขาไปอันนี้ก็คนรู้จักกันด้วยซ้ำไปใกล้ชิดกันลูกเกิดอุบัติเหตุวันนั้นแม่บอกให้ลูกเดินทางไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเขามีก็ตายเกิดอุบัติเหตุนะคะทีนี้ก็แม่ก็มีความ guilt feeling อะความรู้สึกผิดว่าเป็นเพราะตัวแท้ก็เศร้าโศกมากเป็นลูกชายคนเดียวในที่สุดก็ไม่ยอมเขาเผาศพลูกก็ไม่ยอมไปผ่านไปได้3เดือนเขาก็ตายตามลูกชายไปนะคะก็เพราะฉะนั้นกระบวนการจัดงานศพนี่มีความสำคัญมันทำให้ช่วยผ่อนบรรเทาความโศกเศร้าของคนที่ยังอยู่มีชีวิตอยู่นะคะเพราะงานของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำเฉพาะผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอันยาวนานบางทีมันหมายถึงเซอร์ไวเวอร์คนที่ยังมีชีวิตอยู่บุคคลนั้นเป็นที่รักถ้าลูกตายไปแม่ก็จะโศกเศร้าอาจจะต้องเวิร์กกับตัวแม่ถ้าสามีตายไปเราอาจจะต้องเวิร์กกับภรรยานะภรรยาตายไปเราอาจจะต้องเวิร์กกับสามีคือบุคคลอันเป็นที่รักที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ก็มีความสำคัญบางทีคนตายไปแล้วก็ตายไปนะแต่คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะเพราะนั้นการจัดงานศพก็จะช่วยทำให้คนเกิดการยอมรับว่าคนที่เรารักที่สุดได้ตายไปแล้วและก็ความสูญเสียที่ใหญ่หลวงที่สุดก็ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วนะฮะมันก็เกิดการยอมรับแล้วเดี๋ยวหลังมันก็ค่อยปรับตัวไปเองนะส่วนในเราจะพบว่าอย่างอินเดียเนี่ยเขาเวลาจะจัดงานศพเขาจะโอเพนเลยฮะโอเพนว่าใส่แคร่แล้วก็ไปเผากันจัดจะกลางแจ้งให้เห็นเทราดน้ำมันลงไปจุดไฟเผาเพลิงเชิงตะกอนอันนั้นก็คือทำให้คนยอมรับว่าโอเคเขาคนนี้ได้ตายไปแล้วจริงๆถ้าไม่งั้นก็จะทำให้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคิดว่ายังไม่ตายอะไรทำนองอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมีสมัยหนึ่งจอห์นเอฟเคนเนดีเขาใส่ไว้ในคอฟฟินคนก็ยังลือกันว่าจอห์นเอฟเคนเนดียังไม่ตายนะฮะก็เพราะว่าต้องทำกันอย่างเปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดงานศพก็มีความสำคัญนะฮะช่วยนะทำให้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยยอมรับนะฮะเด็กๆยิ่งจะต้องไม่ควรปิดกั้นนะให้รับรู้เรื่องของความตายเพราะว่ามีกรณีที่ว่าแม่เนี่ยพ่อจากไปต่างประเทศแล้วไปเกิดอุบัติเหตุตายลูกก็รอพ่ออยู่นั่นแหละแม่ก็ไม่รู้จะตอบลูกยังไงก็ในที่สุดก็โกหกลูกนะพ่อไปแล้วพ่อไปเที่ยวไม่กลับมาลูกก็สงสัยทำไมพ่ออันเป็นที่รักของเขาไปเที่ยวแล้วไม่กลับมาหาเขาทั้งพ่อทั้งแม่และลูกก็เลยมีความกังวลใจเพราะนั้นเรื่องนี้เรื่องของความตายนี่ต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าให้ยอมรับให้ได้เช่นเดียวกันว่าความตายเป็นของธรรมดานะลูกนะมันก็พอแก่แล้วมันก็ต้องตายอ่ะเกิดมาแก่แล้วก็เจ็บมันก็ต้องตายแหละพอคนสูงอายุแต่มันก็มีการตายเกิดขึ้นเหมือนกันนะกับคนที่อายุน้อยๆอ่ะเช่นการเกิดอุบัติเหตุพ่อเราก็ไปเกิดอุบัติเหตุตายไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่พ่อไปสวรรค์ลูกก็จะว่าเอ๊ะไปสวรรค์แล้วไม่กลับมาสักทีพวกเรามักจะหลอกลูกกันว่าพ่อไปสวรรค์เพราะนั้นคำบอกเลยพ่อเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็เรื่องของความตายในมิติทางสังคมคนก็ยังหลีกหนีความจริงซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ควรหลีกหนีความจริงพูดให้ตรงๆแต่ก็มีวิธีการพูดว่าความตายเป็นของธรรมดามันก็ตายคนแก่ๆก็ต้องตายทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันก็มีกรณียกเว้นนะตายไ
แต่ว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ตายเมื่ออายุน้อยๆอย่างเช่นพ่อเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ เรื่องของความตายนี้ก็ต้อง frankly speaking กันเลยนะฮะว่าต้องบอกกันให้ตรงๆอย่าไปนั่นมันจะทำให้กังวลใจทั้งแม่และลูกหรือคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความฝันหรืออะไรไปแล้วที่อาจารย์พูดอย่างนี้เพราะบางทีนักสังคมสงเคราะห์อาจจะได้ฟังพูดมีชีวิตอยู่ว่าเขาชักจะเลอะเทอะแล้วเขาเล่าความฝันให้ฟังว่าเขาได้เจอสามีที่เสียชีวิตไปเอ๊ะคนนี้แกเลอะเทอะใหญ่แล้วอะไรไม่ได้คือเราต้องยอมรับว่านี่คือความจริงที่อาจจะเกิดขึ้นเราอาจจะได้รับฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้จากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเขาโดย unconditional คือไม่มีข้อแม้เพราะเราต้องรู้ว่าความตายมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆยอมรับกันยากในสมัยปัจจุบันนะคะทีนี้คนที่มีชีวิตอายุน้อยๆตายเนี่ยยอมรับยากเพราะได้เหตุหลายๆประการคือว่าเขาถ้าเขาอยู่เขาคงทำอะไรให้ได้อีกเยอะนะแล้วก็value ของคนที่ตายคือคุณค่าของคนที่ตายไปอย่างพวกทหารเนี่ยนะที่เสียชีวิตตอนที่ภาคใต้อายุยังน้อยๆ21 22ปีเลยนะพลทหารนะแล้วพ่อแม่เนี่ยมั้ยเสียใจโศกเศร้าเสียใจยอมรับยากเพราะเขายังเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นกำลังสำคัญของพ่อแม่ของเขาเป็นคนเดียวที่นำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลของเขาเพราะฉะนั้นนะเราต้องทำงานยากกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เราต้องเข้าใจเขาว่าความโศกเศร้าเสียใจกับเคสแบบนี้เนี่ยมันจะมีมากมากนะคะเพราะนั้นผู้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะต้องโศกเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงเราก็จะต้องมีเทคนิคในการที่จะรับฟังปัญหาของเขานะคะทีนี้กระบวนการเศร้าโศกเสียใจมาเปิดดูนะเมื่อวันก่อนเนี่ยเอมาฟังมีท่านโปรเฟสเซอร์อะไรบรรยายนะคือเรื่องกระบวนการเศร้าโศกนะคะคือพูดถึงเรื่องของมีหลายๆขั้นตอนแล้วก็จนขั้นสุดท้ายการยอมรับนะเดี๋ยวถึงจะมาถึงว่าบทบาทสังคมสงเคราะห์เนี่ยเราควรจะทำไงเพราะว่านักสังคมสงเคราะห์เนี่ยต้องมีทั้งเขาเรียกภาษาอังกฤษกัน knowledge attitude and skill นะในการที่จะไปทำงานกับผ่ากระบวนการเศร้าโศกกระบวนการเศร้าโศกนะคะกันนะพูดถึงที่อาจารย์ให้อันนี้เหมือนกับเป็นการให้ความรู้ก่อนนะว่าเพราะเราจะต้องไปทำงานเนี่ยเราก็ต้องมี knowledge พอสมควรความรู้เกี่ยวกับความตายปัญหาความเศร้าโศกต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่เขากำลังมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสก่อนตายเสร็จแล้วหลังตายคนตายไปแล้วคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะต้องไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องในโซเชียลหมายความดิเมนชันของคนเหล่านี้นะมี knowledge มี attitude ที่ดีนักสังคมสงเคราะห์อย่างพวกเราเนี่ยจะต้องไปมีทัศนคติที่ดียอมรับฟังปัญหาของเขาให้ได้แล้วก็มีสกิลมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์มีทักษะในการอินเตอร์วิวเขาไม่ใช่อยู่เขากำลังมีความทุกข์นะหมอบอกเขากำลังเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ไปถามเขาตรงๆหมอบอกคุณจะมีชีวิตอยู่อีก3เดือนใช่ไหมเงี้ยได้ไหมมันไม่ได้มันต้องมีเทคนิคในการที่จะเข้าไปพูดถึงที่จะเข้าไปหาเขาอะที่จะคุยกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ยากละเอียดอ่อนอาจารย์ทั้งอยากจะบอกว่านักสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่อยู่ๆจบ8อาทิตย์แล้วยังไม่ทันมีประสบการณ์ไปถึงก็ดุยไปหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ไปบอกเขาว่าฉันจะมาช่วยคุณหมอบอกคุณใช่ไหมว่าอีกไม่กี่เดือนคุณจะตายแล้วให้ฉันมีอะไรฉันจะช่วยคุณได้บ้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันต้องมีวิธีการนะฮะมันต้องมีทั้ง knowledge attitude and skill in working with ในการทำงานกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยนะคะมันเป็น sensitive area มากงานทั้งนั้นนี้นะโอเค